นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระและขอเจริญสุขในธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายด้วยความสบายเอามือลงหยุดหนาวมามุ่งงามไรป่านขึ้นเอารับเอาเรียนทองเนาะฉันนักเลยย่างมาแต่พูดดีอยู่อย่างเดียวที่พวกคือกันก็คือพวกมีดนตรีครับเปิดดนตรีมาความจะซื้อเป็นยังไงพ่อแม่ย่างขึ้นมาหนึ่งมันย่างขึ้นบันไดเวลานักกีฬาเขาขึ้นไปอันเวลาชนะเลิศนายโยมเคยเห็นอยู่ตัวเนาะยางขึ้นมารับเรียนถ้ามันบ่แข็งแรงดีๆนะโอ้ยเป็นลมกลางทางเลยแล้วมาเราคิดเพราะตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเก้าผิดจังหวะเยอะบันไดบ่แล้วเยอะบันไดล้มลงไปนี่ทีไหนเนาะเจ้าข้ามันเหมือนล้มลงไปก็กิ้งลงไปรถพอเป็นอย่างยางขึ้นมาตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้ามาสู่สถานที่มงนี้ลงรถปั๊บไปสู่มงกุฏิรับรองที่เพิ่นเปิดให้ที่เปิดให้พักก็เลยย่างเข้าไปป้าดูป้าอย่างคือแบบป้าข้างป้าเนี่ยแล้วมันงามเนาะมันก็ป้าด้วยคนไทยที่สานหอนี่ป้าด้วยเลยงามด้วยป้าด้วยเลยสิมันสอนสิป้าเอาป้าเอาอันสอนบารมีทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่นก็อ่อนสอนบุญเพราะว่าทั้งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านน้อยทั้งหน่วยงานเพิ่นอ่อนสอนบุญเพิ่นต้องคอยจัดให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นบ่หลายคืนก็ยาผู้ใดได้มาผู้นั้นก็แปลว่าได้มาร่วมอดสอนผู้บ่ได้มาถ้าอย่างสนใจเปิดวิทยุฟังอยู่ก็ร่วมอดสอนอยู่แต่บ่ได้มานี่ไอ้ที่อาตมาเว้าก็คือว่าผู้ได้มานี่คือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่อาตมาเป็นผู้เข้าเฝ้าเป็นผู้หาเข้าเฝ้าใช่ไหมอามาครับณเวลานี้ผมแม่นว่าตลอดณเวลานี้ผมบ่ได้มาก็คอยฟังแต่ข่าวเด้อน่ะบ่ได้มาได้คอยฟังแต่ข่าวว่ามันเป็นจังได๋ผู้ได้มาก็คักแท้เฮาจังได๋เนาะจังค่อยสิมีโอกาสได้ไปนําเพิ่นซั่นว่าแล้วบ่มีแจ้งโยมมีโอกาสจ้อยเพราะว่ามันเบิดแล้วเนาะเวลาแล้วโอกาสเนี่ยมันเบิดเป็นโอกาสในเวลานี่มันเบิดเป็นโยมการเวลามันผ่านไปการเวลามันล่วงไปวันนี้มันได้เฮากำลังเฮ็ดอีหยังอยู่พุทธเจ้าตรัสถามนี่พุทธเจ้าตรัสถามอาจารย์อาตมาภาพตั้งแต่เป็นเนนเนาะตั้งแต่เป็นเนนเรียนหนังสืออยู่พุ่นตั้งแต่เป็นเนนน้อย
เรียนหนังสืออยู่อ่านหลวงพ่อมึงมีนี่แหละโยมอ่านหลวงพ่อคำว่าทั้งบ่รู้เรื่องอย่างหลวงพ่อเป็นเนรเนาะเพราะเป็นเนรนี่บ่รู้เรื่องอย่างนั้นแต่งทองจำทองได้อย่างเดียวจำเก่งช่วงเป็นเด็กน้อยการเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่อ่ะบ่รู้เรื่องอย่างแต่ทั้งมวลในคำนี้ว่าพวกเธอทำอะไรอยู่นี่พวกญาติพวกโยมเนี่ยเวลาเรามานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ต้องถามตัวเองถามว่าอายุเฮาเลยมาป่านนี้แล้วเฮากำลังเฮ็ดอย่างอยู่พวกนั่งอยู่นี่บ่มีปัญหาหรอกโยมญาติโยมนั่งอยู่ตรงนี้บ่มีปัญหาแต่พวกที่บ่ได้มานั่งในอย่างนี้ตีบ่สิได้เฮ็ดจังได๋การเวลามันผ่านไปเฮาได้เข้าฟังเทศน์จะเคยไปเฮาได้เข้าปฏิบัติธรรมทำเพิ่นจะเคยไปมันสิเป็นแบบนั้นบ่โอ้คำตอบบ่ได้คิดจังได๋โยมบ่ไปดอกขี้ขันเป็นยังไงบ่ไปดอกขี้ขันส่วนไปซ้อนหาแน่หาสมมติส่วนไปซ้อนนี่เป็นหาแน่หาแน่ยันจะบ่หันส่วนไปเฮ็ดบ้านนี่ยันจะบ่หันบ่ส่วนไปเฮ็ดคุณละเสยตื้อไปรถเจ้าน่ะมื้อนี้ค่อยบ่หันบ้างส่วนเขาป่าเฮ็ดบุญเลยเนี่ยส่วนเขาสู่บุญสู่กุศลเพราะนั้นจะมาเรื่องมาเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสถามจะบ่แม่นว่าเพิ่นตรัสถามแบบสดๆหรอกแต่เพิ่นตรัสถามไว้ในหนังสือพ่อเขาไปอ่านพ่อเขาไปอ่านพ่ออ่านเจอประโยคนี้ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าตรัสถามเขาตรัสถามว่าการเวลาล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่ตกใจเนี่ยนี่อายุตั้ง17-18ปีแล้วมันบวชเป็นสามเณรอยู่เพราะว่าคำนี้มันอยู่ในหนังสือนวกุมันอยู่ในหนังสือธรรมวิภาคของนักธรรมชั้นโทพออ่านทึกตัณฑ์ท้องตั้งแต่คำนี้มั้งเนี่ยเอาตั้งแต่คำนี้อาจารย์เพิ่งก็เลยว่าเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเพิ่งก็เลยว่าเจ้าคือท้องแต่คำเดียวบ่ท้องแต่คำเดียวคือมันบ่เข้าใจอยู่ว่าเธอทำอะไรอยู่เธอทำอะไรอยู่เอาไปเว้าย้อกันเฉยเด้อเนี่ยเอาไปเว้าย้อกับมูกับนี่นำกันว่าอาตมาสำทองหนังสือเก่งเนี่ยจังหน่อยบ่แม่นว่าเก่งอีหยังหรอกอาตมาเป็นคนอีประเภทหนึ่งก็คือว่าบ่อยากเป็น2บ่อยากเป็นที่2อยากเป็นแต่ที่1เสียนานอยู่บ่ยังไงอยากจะเป็นแต่ที่1อย่างเดียวแต่บังเอิญไม่เวลาที่เทศน์จังได๋เด้นบ่ได้เป็นที่1จักเถื่อบ่เคยได้ขึ้นมันเลยมีแต่ได้มานั่งห้องเพิ่นมึงเก่าเพิ่นมาทำไมเป็นมึงนั่งของผู้สาวก็ใส่แน่เนาะก็เรียกว่าผู้สาวงามเลยพอเขาลุกป้าหนึ่งญาติกันมึงนั่งนั่นผมบ่าว่าญาติอันนี้เวลาท่องหนังสืออาตมาที่ท่องรัดไว้เลยพระครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าท่องหนังสือ10หน้าเด้อ10หน้านี่บ่แม่นน้อยเด้อหนังสือธรรมะนี่มันต้องท่องท่องหนังสือ10หน้ามื้อแรงเจอกันได้นะโยมคําว่าเจอกันนี่คือครูบาอาจารย์เพิ่นสิไปนั่งครูบาอาจารย์เพิ่นสิไปนั่งไหว้พระสวดมนต์ทําบัตรกันเรียบร้อยแล้วก็อ้าวก็ว่าสิตามสัญญาก็คือ10หน้านี่ท่องให้ฟังเนี่ยบ่ให้เปิ้นหนังสือเด้อโยมท่องบาลีท่องบาลีสิโยอังโยนาหิสนังเอหิสนังลืมจ้ะโยหินังหินังสุ
ห้องไปซื้อนายโยมมันต้องบ่หลายดอกแต่มันทั้ง10หน้าคําว่า10หน้านี่มันคือหลายซะเด้อแต่มันเป็นคําสั้นๆแบบนี้ล่ะท่องไปเพิ่นก็เฮาหลอยแต่ตีอาจารย์ก็ได้ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นเพิ่นก็หลอยแต่ตีเนาะไม่แซวไหวเพิ่นก็วางไว้อย่างค้างเพิ่นนั่นล่ะอ้าวนี่ท่องไปแต่ปรากฏว่าเน้นนั่งนึกอาจารย์บ่ได้ตีจ้าเกือบไปเน้นนั่งนี่จะบ่ได้บ่ได้ตีจ้ะคือเพิ่นถ้าหลอตีหยังได้ก็บ่ได้ตีจ้ะคือจำจริงตอนนั้นห้องอีหยังก็ปรากฏว่าในเบิ่งมันนี่เวลาเข้าห้องเรียนเพิ่นก็จําเอาแบบสดๆเลยบ่ให้บ่เอาอันห้องมันให้แปะมันนั่นให้แปะเนี่ยต่อมาก็ยังเป็นอันดับ2คือกันอยู่อย่างคือก็บ่ได้ขึ้นอันดับ1จ้าคือเขาว่าอยู่โรงเรียนตั้งแต่อยู่มัธยมก็อาตมาหนึ่งมีหมู่ที่อาตมาว่าว่ามีหมู่อยู่ 3-4 คนวิทยาหาดนินทรงเดชสารศรีทรงเดชสารศรีวิทยาหาดนินแล้วก็ทองหนักคุณมาโยมมู่กันพวกเป็นผู้หญิงนี่บ่ได้กินหนองโยมผู้ชาย3คนนี่โอ้ยแย่งกันอันดับ1 2 3 1 2 3 1 2 3อยู่นี่ล่ะผู้หญิงนั้นบ่ได้แต่บัดถามมาปฏิบัติธรรมแล้วผู้ชายสู้บ่ได้เป็นอย่างแต่ตอนเรียนหนังสือ3คนนี่โอ้ยวิทยาทรงเดชสารศรีวิทยาหัดนินต้องคุณมั่งอาบางครั้งก็ท่องนักคุณมั่งวิทยาหัดนินทรงเดชสารศรีทรงเดชสารศรีท้องนักคุณเมืองวิทยาหันเมียนอยู่หันหลักเมื่อถ้าเดียนังจบป .6 ออกมาแล้วอยู่จบป .6 ออกมาแล้ววิทยาหันหนึ่งไปเรียนหนังสือทรงเดชสารศรีก็ไปเรียนหนังสืออาตมาไปเฮ็ดให้ข้าวโพดไปขนถางกันเลยจำกันก็บ่ได้บ่รู้เลยว่าผู้ใดไปได้ไหนโยมบ่มีผู้ใดรู้จักกันต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างไปบ่คือจังแนวทําเฮาจังซี่เด้อพอจบจากงานนี้แล้วมีงานหน้าต่อหน่อยได้มาพอกันอยู่ซี่น่ะ10ปีผ่านไปปานนี้ยาย10ปีผ่านไป11 12ปีอาตมาบวชเป็นพระได้เข้ามาบวชแล้วก็มาบวชเป็นพระได้2พรรษามีทะยาหานินโพมาเอ๊ะสงเดตั้งแต่มื้อนั้นจนฮอดมื้อนี้บ่เห็นจักเคืออยู่อาตมาบ่ได้ไปหาจักเคือแต่วิทยาหานินนั้นโพขึ้นมาหาจักมาจักมาก็ผู้ใดวะกูได้หนูเลี้ยวเบิ่งอยู่แกก็ได้เอาจําบ่ได้บ่จําบ่ได้โดดได้นะโยม10กว่าปีตั้งแต่มื้อย่างออกจากโรงเรียนมื้อย่างออกจากโรงเรียนนั้นอาตมาตอนอยู่ในชั้นเรียนนั้นอาตมาเก่งอย่างน้อยแต่เวลาจบแล้วอาตมาให้เกียรติหมู่แต่ก่อนมันเป็นอันดับด้วยเนาะโยมสิจบเนี่ยโอ้ยบ่แม่นธรรมดาเด้มือสุดท้ายฝังข้อสอบนี่มือสุดท้ายไปฝังข้อสอบก็แต่งตัวดีอาตมาก็เตรียมไปรับอันดับที่1มื้อนี้แล้วไปแล้วบ่ได้ตัวอันดับ1นะโยมคือหมู่แย่งออกไปมีแต่อาหารนี่เอาไปกินจ้อยโอ้ยหาเอ้ยนกแต่ก็ฮอดซุมื้อนี้ก็ต่างคนก็ต่างทําการทํางานอาตมาก็ทํางานรับใช้พระพุทธเจ้าส่วนวิทยาหานินก็ไปรับใช้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเป็นสาธารณสุขจังหวัดตรงเดชสารศรีก็ไปรับใช้สาธารณสุขอีกกันแต่เป็นนายแพทย์แต่อาตมาภาพก็มารับใช้พระพุทธเจ้าเอาคักๆแล้ว3คนนี้ผู้ใดเก่งกว่ากัน
แต่ตอนนี้ต้องมาว่าต้องมาแล้วเนาะว่าจะสื่อว่าผู้อื่นว่าบทท่านสมเด็จแล้ววิทยาวิทยามาให้จะมาก็ต้องนั่งคุกเข่าหรอกว่านมมือต้องมาก็นั่งนั่งอยู่กันกันอยู่แต่ต้องมาเพราะได้นมมือนั่นนะขอต้องรับนมมือเออไอ้ต้องมาเลยว่าป้าของพระพุทธเจ้าที่เก่งกว่ามูเองอันไหนก็สู้พระพุทธเจ้าก็ได้ให้มาโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองไปเบ้ยเราไปญาติโยมมาโยมสิคือกันเนี่ยมานั่งโยมสิณตอนนี้นั่งอยู่แบบนี้เนี่ยโยมเรามีคนอื่นผ่านมาเข้ามาก็ลุกมาไหว้มานั่นหอยกแสดงความเคารพเฮาแต่พอเพิ่นเข้าเรานั้นเข้าก็ได้แสดงความเคารพเพราะว่าอันอื่นเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้ากำหนดให้ญาติโยมใส่ชุดขาวจังซี่ใส่ชุดขาวแบบนี้อาจจะหมายใส่พักอสวพาแบบนี้ย่างไปบางประโยคเคยจำเขาย่างธรรมยะจ่าในนั้นหมดย่างไปนี่ญาติโยมเพื่อนหักเขาพูดอยู่อย่างเลี้ยวเห็นเนาะมานั่งอยู่ข้างทางลบมือเจ้าก็อยู่ป่านพระพุทธเจ้าในป่านนี้ตัวเนี่ยจะมาคิดนะเพื่อนหักเขาพูดอยู่หุ่นก็เจ้าเลี้ยวเห็นวางเนาะหักเขาพูดปั๊บมันนั่งอยู่ข้างหุ่นทางก็นมมือมึงด้วยคนลอยสองลอยขนยางซอยเชื้อพันเอื้อนก็ยอมเอายูฮัตตะขวนเอื้อนคิดฝุ่นไงเจ้าบินเหาเพื่อนก็ไม่ได้ว่าเลยเขาหุ่นอังเพื่อนก็แย่งดีใจซาถูซาถูซาพระพุทธเจ้าในปากนี้ผมไม่ทำไม่ได้เห็นบอญาณหนุ่มยังเคยพากันอุตลักคาบตานอนมานั่งอยู่ที่ตาหม้อแล้วต้องมาเลี้ยวหมาได้ทั้งพุ่นเลี้ยวเห็นธรรมะเอาอีหยังว่าเนาะกางกวบซองในป่านเช้าจันกางกวบซองมาป้าเวทีงามปานนี้จังไหนวะนั่นเนี่ยเวทีงามปานนี้ชื่อบทสันตกขมาจังมันงามโพดอย่างนี้นะก็เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมามานั่งเบิ่งแล้วอาตมามาฟังเบิ่งฟังอาจารย์สมภพก็ดีฟังหลวงปู่ฉาก็ดีฟังหลวงพ่อพุทธทาสอาตมาเปิดตลกพ่อพุทธทาสอะไรโดยอาจารย์ท่านว่าให้วิทยุอะไรเปิดตั้งแต่หลวงพ่อพุทธทาสจะเพราะว่าอาตมาไปติดใจอยู่กันหนึ่งของหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยอาตมาอยากให้สังคมเขาได้ฟังเลยย่างให้สังคมเขาได้ฟังก็เลยเอาแต่หลวงพ่อพุทธทาสใส่ไว้อย่างเดียวกันนั่นเป็นว่าธรรมะสำหรับครอบครัวก็เลยเปิดใส่ไว้ย่างให้โยมทั่วไปยังได้ฟังกันว่าธรรมะสำหรับครอบครัวมันดีถ้าครอบครัวได้มีธรรมะอยู่ในเพราะว่ามีอยู่ในจิตในใจทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านจริงๆธรรมะของสำหรับครอบครัวนี่บ่มีอย่างนี้อยู่มีแค่ศีล5ข้อนั่นแหละเป็นแต่ยกหัวให้ธรรมะก็นึกว่าแต่อีหยังวัดไปเปิดฟังอ่านเบิ่งเปิดฟังนี่ไปอ่านเบิ่งในหนังสือนี่โอ้เป็นศีล5ข้อถ้ามันพวกเมียบ่ทะเลาะวิวาทกันน้อยโยมสมมุติว่ามุสาวาทาเวรมณีบ่ว่ากันบอกขี้ตัวกันบอกเบาเสียดสีเสียดแทงกันมันก็บ่ทะเลาะกันไม่บ่นครอบครัวเฮานี่เบิดเลยบ่ทะเลาะกันต่างคนก็ต่างเงียบปานคนกึกตัวกึกนี่แต่งงานกันซะนั่นอยู่นํากันแต่เว้าอยู่ดอกเว้ากันแบบว่างหนอห่วงม่วนบ่ทะเลาะบ่วิวาทกันแล้วต่างมาเลยเปิดดูตั้งแต่หลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็มาเปิดหลวงปู่ฉาเปิดอาจารย์สมภพเปิดอาจารย์มหาสมฟังมันก็เป็นคำนี้คือกันโยมอย่างมหาสมนี่ว่าจอว่าจอเข้ามาว่ามึงไหนโยมว่าจอเข้ามาจอเข้ามาว่ามึงไหนพอเขาแต่งงานแต่งการไปแล้วมีผัวมีเมียกันเรียบร้อยแล้วอยู่ต่อมามีลูกเรียบร้อยแล้วเขาก็เห็นหน้าที่ของเขาบ้างนะสามีก็ทำหน้าที่ของสามีภรรยาก็ทำหน้าที่ของภรรยาแต่อย่าเห็นนอกหน้าที่นอกหน้าที่บ่มีดอกเพราะฉะนั้นว่าเฮี้ยนไหมเวลา
แต่งงานแต่งการไปแล้วเพิ่นให้โอวาทผู้เฒ่าผู้แก่ให้โอวาทเพิ่นบอกอยู่บอกว่าเจ้าต้องไปเป็นเจ้าต้องไปเป็นนักสืบนะมีบ่ยอมบ่มีเห็นบ่ไปหอนั้นพากันไปเป็นนักสืบเพิ่นต่างคนก็ต่างจับจ้องกันบ่ไว้ใจกันสิมีความสุขได้จังได๋บ่เฮาบ่ไว้ใจกันบ่เอาใจกันไว้บ่ไว้ใจกันบ่เข้าใจกันบ่เอาใจกันบ่ไว้ใจกันบ่เข้าใจกันนี่ไปบ่ได้งั้นโยมจะโยมจะค่อยเวลาแต่งการแต่งงานมีครอบมีครัวต้องเว้าเว้าไว้ใจกันเข้าใจกันแล้วก็เอาใจกันบ่ทะเลาะวิวาทกันบ่หาเรื่องหาราวบ่หาสืบสาวราวเรื่องประวัติย้อนหลังของกระคองเขามามันก็มีความสุขในอยู่กันแบบมีความสุขความสบายแต่สิ่งเหล่านั้นมันบ่แม่นค้นหาง่ายๆนี่หรอกคําว่าเว้าใจเอาใจกันเข้าใจกันแล้วก็วางใจกันเอาใจกันเข้าใจกันมันบ่แม่นค้นหาง่ายๆมันเว้าได้อยู่หั่นแหละแต่มันหั่นคนบ่พอหาบ่พอซี่น่ะบ่ต้องเว้าได้ท้องได้มันท้องได้เบิดทุกคนนั่นล่ะแต่มันหาบ่พอคนบ่พอหาบ่เจอมันสิเจอได้แบบไหนบัดนี่การที่จะเจอได้ก็มาแม่นโยมนี่แหละมานั่งอยู่ซี่แล้วถ้ามาแล้วมันหาพอรถตัวโยมถ้ามาแบบนี้น่ะหาพอรถมันก็โดนบัดนี้บ่มันก็โดนหายากกว่านี้บ่ขนาดมาอยู่ตั้งโดนน่ะหาอะไรจะยากเท่าหาตนโยมว่าบ่น่ะหาอีหยังสิหายากพอหากระของไว้ซั่นเพิ่นว่าเว้าเด้เพิ่นเว้าไว้เด้น่ะเพิ่นว่าไว้น่ะหาบักคนผ่านก็วันนี้หายากคือเลี้ยวมาก็เห็นรถตัวนี้กระของนี่ซิน่ะคําว่าหาตนนั้นหาจิตหาใจพุ่นน่ะบ่เข้าใจกระของกูก็บ่เข้าใจกูคือกันน่ะแล้วจะให้ผู้ใดไปเข้าใจกระของบ่เข้าใจกระของแล้วเป็นว่าไงโยมเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะเข้าหาสิ่งเหล่านี้เข้าหาสิ่งเหล่านี้หาตนเขามาหาตนนี่คือหาธรรมะนี่แหละโยมตนตัวเนี่ยมันเป็นธรรมะมันบ่แม่นร่างกายเฮาได้เด้อมันเป็นธรรมะเพิ่นผู้ใดมีธรรมะผู้นั้นจะค่อยสิเห็นกับของพุทธเจ้าจึงค่อยตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมอันนี้คือกันแล้วใครเห็นตัวเองก็คือเห็นธรรมะใครเห็นธรรมะก็คือเห็นตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวเบิ่งก็ความก็ความมันพลาดมุ่งไหนก็ความผิดพลาดมุ่งไหนเอาจะเป็นเรื่องบุคคลอื่นหลวงปอหลวงปู่เจ้าคุณพระศรีธรรมเมธีเพิ่นกำลังย่างคือย่างไปสิล่ะโยมโยมเพิ่นก็เลยไปนั่งลงข้างถามหลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อคือบ่เงยหน้าแน่พยัญชนะก้มหน้าหลวงปู่เจ้าคุณศรีธรรมเมธีพยัญชนะก้มหน้าได้บ่แล้วก็อีบ่เลี้ยวซ้ายแลขวาแล้วก็พยัญชนะก้มหน้าแล้วก็ตบลิ้นหลวงพ่อหลวงพ่อคือจังบ่เงยหน้าแน่ท่านว่าเงยหน้าก็เลี้ยวซ้ายแลขวาได้เป็นหยังหลวงพ่อเพิ่นว่านี่อันโยมว่านี่ขี้ดื้อนะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยตามมาโยมจะเงยหน้าขึ้นทำไมจะหันซ้ายหันขวาทำไมหันไปแล้วมันเห็นอันอื่นเราเดินไปอย่างนี้เราเห็นตัวเองถ้าเราหันซ้ายหันขวานะโยมเราจะเห็นผู้อื่นถ้าเห็นผู้อื่นเราเขาเรียกว่าความหงุดหงิดความบ่พออกพอใจมันเกิดขึ้นแปลว่าเฮาบ่ค่ายรับได้ที่เฮาเห็นคนอื่นอยู่แปลว่าเฮานั้นบ่เห็นธรรมะซินั่นเฮาบ่เห็นธรรมะถ้าเฮาเห็นธรรมะเฮาสิเห็นกับของมันน่ะเบิ่งความผิดพลาดเบิ่งความบกพร่องของตัวเองถ้าเฮาบ่เห็นความผิดพลาดบ่เห็นความบกพร่องของกับของโอ้มันนี่หนักไปหน้าเจ็กๆเฮ็ดนโยบมันต้องผิดพลาดเบิ่งว่า
10 ปี 20 ปีมานี้เฮาพลาดได้ 10 ปีมานี้เฮาพลาดได้แต่งงานแต่งงานไปแล้วเฮาถึงมาทะเลาะวิวาทกันเอ้ยย้อนความผิดผู้ใดมันบ่แม่นความผิดของผู้อื่นตัวนี่มันต้องหยุดที่ตัวเองสินะมันถ้าเราหยุดตัวเราหยุดตัวเราเองการทะเลาะวิวาทมันก็ย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าเขาจะทะเลาะเราเราก็ไม่ทะเลาะเขาจบเลยความทะเลาะวิวาทกันบ่มีเห็นบ่เห็นญาติโยมอาตมาเปิ้นวิทยุฟังมื้อนี้ดอกเพิ่นแสดงละครกันดีๆเนาะอาตมาฟังละครวิทยุฟังละครวิทยุแสดงโดยคุณพ่ออุ้ยมาแสดงละครวิทยุดีๆมื้อนี้อาตมาฟังวิทยุเด้อเปิ้นพาไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวสวรรค์แม่นบ่มันเป็นจังได๋ฮู้ดีกันนี่ ผู้ตอบก็ได้นอนบัดละครนี่ดีแล้วต้องมาฟังเนาะโอ้ก็ได้เบิ่งโอ้มันนี่ปานนั้นตัวเนี่ยเป็นการชวนเป็นการเชิญชวนเป็นการชักชวนหนึ่งญาติหนึ่งโยมเข้ามาโยมพากันลังไหลเข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมผู้มานี่มาฝึกอาตมาเด้นเอ้ยอาตมาว่าโยมนี่มาฝึกพระก็มาฝึกคือกันแต่อาตมาจะว่ามื้อนี้จะเป็นอีหยังอยู่เป็นพระ นั่งรถลงมารถจะเป็นอีหยังมันตื่นบ่ยังว่าจักหนอนมาตั้งแต่ลงรถลงนั่งย่างเข้ามาบ่เห็นอาจารย์มหาสุริยะเอาเพิ่นไปใส่พูดน่ะเพิ่นไปพุ่นเราซั่นบ่อาตมาก็เลยขึ้นไปชั้นที่ 2 พุ่นปาด มงนี้ก็เป็นตานั่งนั่งไปนั่งมาอาจารย์นิติชัยซั่นบ่ไปบ่มาอาตมาก็เลยโอ้ข้อนอนลงพอน้อยก็ซ้ำขึ้นไปจำลงพอน้อยบ่ได้บ่น่ะเพิ่นส้วมมวกสองชั้นเนาะชั้นนี้แลกับมวกไอ้มงชั้นนี้ มัวกันบักใหญ่นึกว่าแต่ผู้ใดเด้อเบิ่งนี่มันนี่เพิ่นยิ้มขึ้นโอ้อาจารย์น้อยตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเป็นสัญลักษณ์ของเพิ่นเลยมานั่งคุยกันอยู่หั่นอาตมาก็เลยว่าโอ้มื้อนี้ผมถึงอย่านอนหลับขอพักคือค่อนค่อยจำไว้ก่อนเด้อว่าซั่นบ่จึงได้นอนลงไปหลับหลับบ่ฮู้เงิน ได้ยินเพลงมันม่วนเนาะวันนี้หลับบ่ฮู้เงาโยมเมื่อยหลับลงไปได้ยินแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นแสดงธรรมให้โยมฟังอาตมาฟังมันมีวิทยุอยู่หั่นเนาะเปิดวิทยุไปก็เลยพอหลับตื่นขึ้นมาหลับตื่นขึ้นมาแล้ว เบิ่งฮ้อนน่ะโยมอยู่ไหนฮะเนาะอยู่ไหนฮะดอกก้านมันบ่เข้ามันฮ้อนผ้าที่อาตมาเตรียมมาก็คือผ้าห่มมันล่ะผ้าห่มคือผ้าสังขารผ้าสังขารนี่ผ้าคลุมเนาะคือผ้าคลุมไหลปกไหลนี่แม่นญาติโยมมีผ้าขาวมาปกไหลซั่นเนาะผ้าก็มีผ้าสังขารไว้พัดซึ่งมื้อนี้เฮาเอามาพัดไปสวด เขาสั่งเขากำแต่ที่จริงมันเป็นผ้ามาคุมมันนี่แหละมันหนาวยังค่อยออกมาคุมทับซ้ำซ้อนทับซ้อนไว้ก็ป้องกันความหนาวสิแต่มาก็เลยไว้พุ่นบอกมาน้ำดอกฮ้อนเพิ่นจะมาข้างนอกหนาวด้วยสิในครูบาพี่ว่าข้างนอกหนาวด้วยกันเอาแย่ห้อมเออมันเป็นยางลงมาจนฮ้อนพวกนี้เลยขึ้นไปเอาไม้ยันตกบันไดก็เลย พอบันไดย่างขึ้นไปมันอยู่ชั้น 2 พุ่นเนาะมันก็เลยอุ่นฮ้อนบ่เคยอุ่นบ่เคยฮ้อนปานนี้ดอกเทื่อนอกจากหยังมื้อเวรถ้าหยังมื้อเวรไปนั่งตากแดดมันก็ฮ้อนอยู่ธรรมดาก็ฮ้อนแต่หยังมื้อคืนมันเย็น
พราะนั้นบ่คือไผมาอยู่เขาบ่รู้จักว่าความร้อนความเย็นความหนาวนี่เป็นจังได๋บ่รู้แต่พวกเขารู้ได้มั้ยบ่ต้องมาเคยรู้จักความหนาวปีแรกที่ไปอยู่วัดศรีอุดมวงศ์เนาะปีแรกที่เขาไปปฏิบัติธรรมในวัดศรีอุดมวงศ์ไปหน้าหนาวแบบนี้น่ะอาตมาเคยรู้จักความหนาวหนาวนี่เป็นไม่แปลกของก็สิรู้คือนั้นนั่นน่ะว่าโยมมันพากันมีผ้าห่มใหญ่เบิดอาตมามีพระจีวรพื้นเดียวมันนี่มันได้ตั้งสัจจะไว้แล้วเนาะมันตั้งสัจจะว่าสิหน่อว่าสิตั้งสัจจะว่าสินั่งฟังเทศน์อ่ะนี่นั่งฟังเทศน์นั่งฟังครูบาอาจารย์ที่บนลูกไว้ท่านบอกโอ้ยหนาวก็หนาวปีนี้มันหนาวข้างหนาวแน่โยมมันก็ได้เต้นโยมเบิ้งเรียกเบิ้งอยู่เอาผ้าห่มไปให้ครูบาอาจารย์ผู้ใดก็ได้ผ้าห่มเบิ้งเป็นนำบุญนะโยมเห็นบ่นี่นะบุญนะอย่าสุไปประมาทบุญนะโยมเด้อปรากฏว่าโยมเลี้ยวบ่เห็นอาตมาจ้าคนถือพระห่มขึ้นได้มาก็ไปให้ครูบาอาจารย์รูปนั้นผู้ใดถือมาก็ไปให้ครูบาอาจารย์รูปนี้มัดอาจารย์มัดอาตมาคือจังโยมเลี้ยวบ่เห็นหนาวก็หนาวนั่งทนทุกข์ทรมานจนเนาะจนสดแจ้งเลยจนฮอดตีสี่จนฮอดตีสี่เพิ่นจะค่อยมีการทำวัดแต่ก่อนไม่มีทำวัดเช้าอยู่บวชได้เทศสดแจ้งก็จะมีทำวัดเช้ากันนั่นสินะหนาวแม่บ่เคยหนาวปานนั้นจะเคยอยู่จนนั้นสบันพระธรรมานึกว่าจะตายคาเวทีมื้อนั้นแล้วเด้อว่าหนาวคักหนาวแน่แต่ปรากฏว่ามันใส่สู้อยู่นึงคือนั่งสมาธิเมื่อเขานั่งนั่งบดินนี่บนหนาวได้อยู่นั่งบดินบดินนี่ซึ่งบนหนาวคือความหนาวซึ่งมาจากหอบได้ถ้าหอบบดินนี่ถ้าดินจำได้มันเย็นร้อนใช่ไหมถ้าหอบบดินนี่มันซึ่งบนมันซึ่งบ่มีความรู้สึกว่ามันหนาวแต่ความเย็นมีอยู่เขาจึงค่อยรู้จักว่าราตรีมันยาวสำหรับคนที่นอนไม่หลับขันอย่างเมื่อคืนนายโยมถ้านอนไม่หลับนี่ปรากฏว่ากิ้งซ้ายกิ้งขวากิ้งไปกิ้งมามันปันไหนสิแจ้งปันไหนสิแจ้งจะรู้คนที่จะรู้กลางคืนว่ามันยาวมันยาวนานเนี่ยคือคนที่นอนไม่หลับแต่ถ้านอนหลับแล้วคือบึ้ดเดียวนึงโยมตื่นขึ้นมาแจ้งแล้วอากาศเย็นหรือร้อนมันจะรู้สำหรับคนที่ไปแตะไปสัมผัสชั่วโมงร้อนห้อนเอาไปจับสัมผัสทานไฟก็จะรู้จากความห้อนท่านหนาวเอาไปจับน้ำแข็งเขาก็จะรู้ว่ามันเย็นเขาเรียกว่าร้อนหรือหนาวหนึ่งคนที่จะไปสัมผัสคนที่จะรู้ธรรมะก็ต้องคนที่เข้ามาประพฤติมาปฏิบัติมันวนเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสันทิฏฐิโกคือพวกเขาหมานั้นจงคอยสรู้จักถ้าบ่หมานี่บ่รู้จักรู้อยู่ทองได้อยู่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสัพพะปะปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทัปปนังคือการชำระจิตชำระใจให้ขาวรอบให้สะอาดมันทองได้อยู่การบ่เฮ็ดบาปทั้งปวงซื่อทองได้จำได้รู้มันตัดออกบ่ได้ถ้าบ่เข้ามาประพฤติบ่เข้ามาประพฤติบ่เข้ามาปฏิบัตินี่ตัดออกบ่ได้จึงได้ก็ตัดบ่ได้ย้อนไปติดพิธีกรรมไปติดคล้องไปคล้องแวะอยู่กับสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์บ่เป็นสาระนะโยมเมื่อเวลาโยมไปร่วมในงานนั่นงานนี้อย่างเช่นซึ่งโดยเพราะเป็นสาระมักเอาเข้ามาเอาเข้ามาแล้วก็ให้ความสำคัญด้วยมันเป็นธรรมดานักร้องขึ้นเวทีห้องสมัยยังดีห้องสมัยทองหุ่นลำโพงมักใหญ่นอนอยู่ว่าที่ก็สะเทือนนั่นบ้านวัดเวลายามพาไปปะ
นี่มนต์เทศนี่ก็น้อยอาตมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เทศอาตมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเห็นอาจารย์มหาสุริยานั่งขโมยอาจารย์มหาสุริยาเทศอาจารย์มหาสุริยาเพิ่งก็อาตมาเลยว่าพูดเสียงดังเทศนี่โยมยักฟังเทศแต่บทเตรียมสถานที่ไว้ให้โยมยักฟังเทศแต่บทเตรียมไม้บทเตรียมเครื่องให้ไว้ให้โยมแต่ยักฟังว่าถ้ายักบึงนักร้องสมัยบทเตรียมฮอดเวทีเตรียมฮอดเครื่องยังดีเอิญเข้ามาร้องเพลงให้ก็คงฟังแต่ทั้งนักร้องเขาทั้งหมีนั่นจะน้อยเขายักฟังเขากันเตรียมเครื่องเตรียมยำให้เขาถ้าบทเตรียมให้ถ้าบทเตรียมให้เป็นยังไงโยมว่าสมมติเขาไปย่างมอลำมาเสียแต่ก่อนนี่แต่ก่อนน้อยโยมมอลำก่อนมอลำเรื่องเขาซื้อมาแต่โตแล้วเขาซื้อมาแต่ชุดของเขาแต่ซื้อบ่มีเครื่องเขาก็จะถามว่าเครื่องเขามาพ่อเครื่องถ้าเครื่องดีเขาก็ลำม้วนถ้าเครื่องบ่ดีเขาก็ลำน้อยเดียวก็ทำผ้าเจ็บขอใช่ไหมเป็นนั่นแต่ต่อมาระยะหลังมานี่เขาก็เขาว่าหมอรำพร้อมเครื่องบอกคือเขาบอกเอาอย่างเดียวพร้อมเครื่องพอพร้อมเครื่องแล้วพร้อมเวทีราคามันก็เลยแพงเขารู้ว่าถ้ามันมีเครื่องพร้อมเขาได้สองแสนถ้ามีเวทีพร้อมเขาได้สามแสนเขาก็เอามาใช้กันเบิดอันตัวมันนี่เอามาใช้กันเบิดแต่พระเนี่ยเขาไปประการธรรมนี่บ่เคยมีเลยโยมบ่เคยมีมันซื้อหนังบ่เคยมีโยมเตรียมเครื่องไว้ให้ก็เตรียมเครื่องไว้ให้ผักกับเตรียมไว้ไก่ข้าวไก่เนี่ยบ่ก็บ่ได้ยินเสียงก็ของส่วนหมุนก็บ่ได้ยินเสียงก็ของบ่ก็บ่ได้ยินเสียงก็ของเมื่อยมาเนี่ยมัดเบิ่งเหนียวมาเท่าไหร่แล้วมึงผสมเครื่องเมื่อยฮะเนาะขันเขียวไม่มันขันแค่วบวได้ว่าหรอกแต่บังเอิญมันโยมบวกใครให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการยักฟังเทศยักฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เครื่องขยายเสียงเครื่องอย่างก็บวเตรียมไว้ให้บวเตรียมไว้ให้บวอย่างเลยแต่ทั้งยักฟังรีฟังไปให้อย่างไรในเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ต้องเคารพทั้งคนฟังและคนแสดงที่น่าโยมพูดเว้าก็ต้องเว้าด้วยความเคารพผู้ฟังก็ต้องฟังด้วยความเคารพเหมือนที่นั่นบุเมนว่าไปเว้าสเปสปะไปอยู่ที่เพอร์แดนผู้ฟังก็บ่ได้เคารพผู้เว้าก็บ่ได้เคารพนี่มันเป็นบาปเป็นกรรมแก่เขาครอบตัวทั้งคนฟังก็ดีทั้งผู้แสดงก็ดีสเปสปะไปมันเป็นบาปเป็นกรรมโยมมีโทษจังเดียวว่ามันบ่มีประโยชน์เลยที่นั่นพระพุทธเจ้าจงคอยกำหนดไว้การแสดงธรรมก็ดีการสนทนาธรรมกันก็ดีพระกับโยมสนทนากันต้องอยู่ในลักษณะแบบใดพระยืนโยมยืนพระยืนโยมนั่งหรือพระอยู่มุ้งตามโยมอยู่มุ้งสูงอย่างแต่พระอยู่มุ้งสูงคือยังอยู่ขณะนี้โยมนั่งโยมสั้นมันก็เป็นประโยชน์ทั้งผู้ฟังและผู้เว้าก็คือบ่มีกรรมนะโยมบ่มีกรรมแต่ถ้าพระโยมพระอยู่มุ้งตามโยมมาอยู่มุ้งสูงสูงจริงสิพระเงียบหน้าเว้ากับโยมมันก็มีกรรมแก่โยมใช่ไหมมีกรรมแก่ญาติแก่โยมแต่พระก็บ่เป็นอย่างพระก็อยู่ปกติเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในอาสนะที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่เหมาะสมบุคคลผู้แสดงธรรมก็แสดงด้วยความเคารพผู้ฟังธรรมก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพมันก็จะเป็นประโยชน์ไปเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าคือยังย้อนโยมธรรมอาตมาก่อนสมัยนี้อาตมาไปสวดศพก่อนนะโยมไปสวดงานศพจริงๆมันโมเมนต์ว่ารับเงินก็โทรไปบอกว่ามาสวดศพเลยแน่ก็ได้ได้ไปสวดศพสวดศพนี่บังเอิญว่ามันมีตายสองคนยังว่าเป็นตายเจ้าหัวเจ้าหัวว่าพื้นเพิ่นก็หนอกเขาเป็นฝังวิทยุก็แปลว่า
เพื่อนก็สิรู้ว่าเขาออกมาเว้าของเส้นสุดๆแล้วเป็นแต่ยักหัวเป็นแต่ยักหัวอย่างไรอยู่งานศพคือยักหัวว่างสิบุ๋มเพื่อนมานิมนต์มีพระอยู่แปดรูปหนึ่งพระมีพระตั้งแปดรูปกันดีแล้ววะวันนี้มันมีศพอยู่สองศพว่าฉันว่าสองศพนั้นโยมก็แบ่งกันโยมแบ่งก็คือทั้งเขาแบ่งทั้งอยู่สองข้างสิล่ะโยมก็แบ่งกันบอกมาผู้ไปศพนี้แล้วบ่ต้องมาศพนี้เด้อมึงได้ไปห้ามบุญหรือยังก็บ่ให้เข้าไปให้ฟังพระศพนี้เรียบร้อยแล้วห้ามหมาหรือให้พวกผู้ที่บ่หันได้หมานั้นฟังอยู่ศพนั้นพระคือกันเมื่อไหร่นี่ผู้มาสวดศพนี้แล้วบ่ต้องหมามันน่ะบ่ให้ไปบ่มานิมนต์ไปเอาพระที่บ่หันได้ไปสวดไปสวดอีกศพน่ะแต่ต้องมาก็แล้วโยมเพิ่นได้มาถามว่าอันถ้าสวดศพนี่อันต้องสวด3คาบเป็นบ่อาจารย์สวด3คาบนี่ค่อยสิเอาไปป้าได้ซั่นแบบบ่อาตมาก็พ่องค่อยสิเจองานแรกนี่ล่ะเป็นใจของหวานลงไปเจองานแรกก็บ่ว่าเพิ่นอาราธนาให้สวดมาติกาเดินมาที่การจบลงไปแล้วอาตมาก็อาเซ่เรียบร้อยโยมอาตมามีธุระนั่นโยมผมมาจะรู้การที่สาวอย่างอีกสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีโอ้เป็นแต่ยังหวังสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีสวดจบเรียบร้อยมืออื่นมือเหือมืออื่นอีกมืออื่นอีกคราบหนึ่งมือเหือก็เอาไปปาแล้วเด็กจังเด็กมันคอยชื่อได้สามคาบอาจารย์ว่าสั้นบ่าอาตมากระดิ่งนับเบิ้งหนึ่งสองสามอ้าวมือไก่คนตัวเนี่ยถ้ามืออื่นก็สวดมาติกาแล้วก็สวดอภิธรรมแล้วก็เป็นสี่แล้วมือนี้สวดแล้วสองคาบแล้วได้โยมจบเธอว่าจบสองคาบที่จังเด็กมืออื่นมันก็ไก่แล้วล่ะว่ามันสวดได้สองคืนหนึ่งนิดหน่อยแต่มือหือก็ไปแล้วอ้าวโยมมึงนับบอกได้มือนี้กุศลกับอภิธรรมเจ็ดคำพีก็สองอันนั้นบ้านน่ะมืออื่นชดกุศลาเลยอภิธรรมเจ็ดคำผีก็สี่เลยมือเอาไปเผาศพมันก็ชดอีกคนหนึ่งกับปูตังห้าคนเดินอาตมาเลยว่าเพราะฉะนั้นโยมได้แล้วจังไรก็เกินอาตมาบอกจังไรก็ต้องเกินด้วยแล้วล่ะเพราะมืออื่นนี่ชดเฉดหนึ่งข้ามันชดเฉดเดียวบ่ชดอภิธรรมเจ็ดคำผีแล้วก็ไอ้ฮอดมือโป่งศพก็ต้องชดกุศลาอยู่ล่ะจังไรก็เกินถ้าไปคิดแบบโยมนั่นอาตมาก็เลยถือโอกาสได้ไปบอกญาติโยมต้องเหตุแบบนี้แบบนี้มันพอแล้วมันบ่มีดอกประเพณีคิดมาจากแบบใดประเพณีเกิดขึ้นจากความคิดโยมคิดแบบใดโยมก็ปฏิบัติแบบนั้นแต่โยมต้องเข้าใจบ่แม่นว่าคิดแบบใดปฏิบัติแบบนั้นต้องไปถามผู้รู้ถ้าถามผู้รู้นี่ให้มันง่ายที่สุดก็ไปถามพระพระก็จะได้บอกว่าเหตุแบบใดแบบใดยังมาตั้งว่านี่แล้วผมจะค่อยถามอาจารย์นี่แหละตมาโรกันบอกซะบอกซะจุ๊บจากไว้เห็นที่ปฏิบัติตามหรือบ่ปฏิบัติบ่รู้หรอกก็ทีนี้น่ะรู้แต่ว่าเลยบอกเพิ่นแล้วมันเป็นอย่างว่าที่มันบ่แม่นเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งแรกโยมครั้งแรกเนี่ยตมาไปเผาศพปั๊บเผาเรียบร้อยพิธีก่อนเพิ่นมากราบลาแล้วผมกลับบ้านก่อนอาจารย์เอาสิกลับไปได้มีเผาอีกศพนึงเพราะต้องไปก่อนเพิ่นบ่ให้มาร่วมซั่นบ่บ่ให้ร่วมต้องให้ไปเอาศพอื่นมามีมาเจอครั้งที่2มื้อนี้อยู่มาเจอครั้งที่2มื้อนี้ให้หนักไปกว่าครั้งแรกมื้อนึงแยกฮอดผ่านครั้งแรกแยกแต่อยู่ครั้งที่สองมาแยกผ่าพร้อมไปคนละทิศละทางย้อนความบอกเข้าใจอยู่เมื่อนี่บอกเข้าใจนี่มันบอกคือจังพวกเขาจังพวกเขานี่มาสร้างความเข้าใจในพิธีกรรมทางศาสนาพวกเขานี่กำลังมาสร้างความเข้าใจในพิธีกรรมทางศาสนาแต่ผลสุดท้ายมาแล้วเขาก็แพ้คือเขาแต่ยังคอยแพ้เพราะว่า
พระพุทธเจ้าสอนให้ฮอนี่สงบเนาะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความสงบและสันติปรมังตโปติสิกขาความสงบเป็นตบะของเป็นตบะอย่างยิ่งอธินายกเห็นไหมมันเฮ็ดให้ฮอสงบทั้งเงียบฮอก็บ่กล้าไปเที่ยงเข้าคือก็เวลาเขาเฮ็ดอีหยังมาก็แล้วแต่เขาคือแล้วแต่เขาบ่กับของบ่ได้เกิดคือบ่ได้บ่ได้พูดบ่ได้เกิดเฮาก็นึกว่าจะเข้าใจว่ามันที่เป็นกําลังให้พระเพิ่นน่ะโยมมานั่งอยู่เป็นกําลังให้พระเวลาพระไปสบายเพราะสุดท้ายไปพระก็ได้จมได้ว่าให้อื่นก็พระก็ได้อธิบายให้ฟังคือก็อธิบายเขาก็ให้ฟังแล้วก็ถามโยมว่าเป็นยังไงโยมเข้าใจหรือยังโยมก็ต้องเข้าใจแล้วเจ้าค่ะมันยังมีงานเกิดขึ้นอีกครั้งต่อไปก็คือก็ใช่ไหมบ่มีการเป็นแปลงก็เพราะอย่างเพราะว่าเฮาพระพุทธเจ้าบอกให้เฮาสงบแล้วแต่เขาเถอะผลสุดท้ายพระก็ฉี่ซ้ำกระรำปีคือก็ไปงานได้ก็ทนไปสู้ไปทนไปสู้ไปบ่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจังยานจังหยงจ้าคือหลายปีตายแล้วก็ตายอีกตายแล้วก็ตายอีกอยู่ผ่านก็บ่เปลี่ยนแปลงอยู่คือตอนเมื่อโยมสังคมมันเปลี่ยนไปยากพระพุทธเจ้าจุดปรินิพพานนี่ป่ะพระอรหันต์ทั้งหลายเข้าสู่นิพพานนี่ป่ะพระที่บ่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คือจังครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาเพิ่นก็มรณภาพนี่ป่ะเมื่อวานนี้ก็มีการพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริมังคโรภาอดีตเจ้าคณะอำเภอวังสะพุงผ่านไปเพิ่นก็หนีป่ะคนก็พากันลังไหลไปร่วมในงานศพงานบำเพ็ญกุศลศพของครูบาอาจารย์ที่เฮาล่วงรับมรณภาพไปก็พากันไปซื่อเลยด้วยความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นบ่มันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็บ่เกิดขึ้นมันก็มีอยู่คือก็มันก็ยังมีนั่นอยู่คือก็ที่อาจารย์มหาส้มบ่ไปมันทึกอีหลีนั่นน่ะพ่อแม่ตายแล้วพากันฉลองศพพ่อแม่ไม่มาโยมพ่อแม่ตายพากันฉลองศพพ่อแม่ดีใจจ้อยอุ้ยพากันดีใจเอาไฮโลมาเล่นเอาเหล้ามากินในงานศพแปลว่าดีใจเขาต้องค่อยเข้าสังคมในสมือนี่ต้องดีใจยังค่อยกินเหล้าใช่ไหมได้ยินข่าวว่าเมียตั้งท้องมีลูกโอ้ดีใจไปซื้อเหล้ามาเลี้ยงหมูไปซื้อเหล้ามาเอิ้นหมูเอิ้นพวกมากินเหล้าได้ยินข่าวว่าเป็นผู้ชายมาเอาเอี้ยงสินะกินเหล้าดีใจเสียใจก็กินเหล้าก็เนี่ยตายแล้วกินน้ำมะพร้าวเวลาตายยังเคยได้กินของดีอาปากสมองเป็นดาริตุนอาปากผู้ใดอาปากแห่งไรเขาก็ขี้เพิ่งมาอัดไปกินขี้เพิ่งไม่ต้องกินหรอกน้ำเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งมาอาจเวทอาจฮอดหูดังอาตมามึงงึดหลายอาจฮอดหูมันเป็นทิศนธรรมโยมว่าปากเขาก็อาจหูดังเขาก็อาจหูเขาก็อาจอาจไปเบิดตายเนี่ยตายเนี่ยอาจไปเบิดนะโยมชื่อเคยเห็นเดี๋ยวเพื่อพวกคุณเนี่ยเขาเวลาตายไปแล้วผมก็บ่รู้แล้วผมก็บ่รู้แล้วเดี๋ยวผมบ่เคยตายมีบ่อยู่ผู้ตอบแบบนี้นะเวลาถามแล้วบ่รู้แล้วผมบ่เคยตายแล้วมันมันผิดแต่เนาะผิดกระบวนอันนี้อาตมาแห่งให้น้องอาตมาก็เลยเอิ้นมานี่มาจังได๋ก็บ่นึกนะมันก็บ่รู้เลยจังว่าผมบ่เคยตายแล้วเนาะสาธุเนาะแต่มาได้ว่าสาธุอยู่อาตมาขอบอกคำหนึ่งตอบโยมก่อนเด้อฟังดีๆตั้งใจฟังดีๆถ้าโยมเคยตายบ่มีโอกาสได้ไปอ่านหูอ่านดังบ่มีโอกาสได้เห็นหรอกถ้าเคยตายนะบ่มีผู้ใดโรคตายแล้วค่อยคืนมาฟังมาเบิ่งงูนะเนาะเพราะฉะนั้นจำไว้เด้อคำนี้โยมบ่ต้องเว้าจักเทื่อถ้าเคยตายบ่มีโอกาสได้มานั่งอยู่แบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นเฝ้าเฮ็ดเฝ้าทำเฝ้าศึกษาเบิ่งแล้วมาเลยบอกเจ้าซะป่าหลวงพ่อพระครูอภิบาลบอก
มานี่มานี่มึงอยู่เฝ้าไปเนี่ยไม่ยังไปบอกพร้อมมาบวชบอกพร้อมบวชแล้วกูจะซื้อขึ้นนะซื้อก็ไปแล้วกูจะนิมนต์พร้อมมึงไปตายพร้อมที่ไปว่าเข้ามานิมนต์มานิมนต์เพื่อนเราว่าพระนี่เกิดแล้วเล่นตัวเนาะนิมนต์ไปตายก็ไปนิมนต์ไปตายก็ต้องลาบตัวนิมนต์เข้าหมู่ก็ต้องลาบตัวอันนี้มันยังหมดแล้วมีแต่ว่าติดงานติดงานนี่หลวงพ่อได้เห็นว่ากับมันนี่มันนี่ไอ้บอกพ่อมาบวชไปแล้วกูสิซื้อตึกแล้วพ่อบวชแล้วกูจะมีหมดพ่อไปตายตั้งแต่เมื่อนั้นมาพวกก้าวฝังเกินก็พ่ออย่างอยู่ย้อนขบบอกเข้าใจไปย้อนขบบอกเข้าใจบอกเข้าใจพาบอกเข้าใจอย่างเรามานี่หมดจนเข้าใจตั้งแต่ว่านี่มนต์ยำได้มันก็ไปตัวนี่กันใจมันนี่กันใจไปนี่งานศพเนี่ยโอ้ยมันกันใจไปเลยนี่อยู่พวกเราพวกแกนี่มนต์ฟังเทศพรหมจารุกันขึ้นมานะโยมโยมเบิ่งแล้วมีสามคนหนึ่งนั่งอยู่ละข้างหลงศพนะมีอยู่สามคนว่ามีเจ้าภาพด้วยมีแต่คนอื่นตั้งแต่สมัยนั้นหนุ่มอยู่บ้านฝักหนาคุณยายสิ้นนางอยู่หังหน้าแล้วก็พมมาจาโรกาธิปติสหปฏิเอาเฮ็ดยังยายเฮ็ดยังฟังเทศไปจนมาเลี้ยวเบิกรถสามขนคอล้อหักอ่ะนางอยู่นอกนั้นผ่ากันอยู่ข้างนอกก็ซ้ำมือนำใส่เสียงดังบอกไหนตั้งหันกินเหล้ากินยังสันไฮโลได้โคบโคบอยู่สมัยนั้นหนุ่มว่าเดี๋ยวสมัยสมัยนี้เฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาแล้วขึ้นมาเศร้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 าตั้งอยู่ของตัวเฝ้าโลบลีบุโลบก็ได้เหรอตั้งอยู่ฮะเราตั้งมาก็ให้เปลี่ยนประธานอยู่ฮะเดี๋ยวคนรอบพระมันยางกลับคืนบัตรมันมึงบอกเอาเขาต้องเด็กเดียวคืออาจารย์อาจารย์พระครูโดนไม่เป็นเด็กเดียวเรียกแต่พวกเจ้าชิบหมามนเขามนบ่มนเขาคบไปแล้วมันต้องเป็นมันดีไม่ดีเป๊ะ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 ศาสนามันต้องค่อยจะไปได้อยู่ถ้าบ่ซอยกันในศาสนาไปบ่ได้หรอกย่อบังนะ 5,000 ปีในสุปิยะสุปิวังแสงเทียนทอง 2,000 กว่าปี 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาที่พ่อจุดใกล้สิ้นสุดลงแล้วนะลูกนะหากสู่เจ้ายังโง่เขลาบังปัญญาอีกไม่ช้าแทนคงดับทับคำพีอาจารย์ว่ากูว่าอาจารย์เพิ่นว่าอาตมาก็เว้าคือกันเวลาทำวัดอาตมาเฮาบ่ได้ว่าช่องแต่บ่2600กว่าปีบ่ว่าก็2500ปี2000กว่าปีที่พ่อจุดใกล้สิ้นสุดลงแล้วนะลูกหลานหากสู่เจ้ายังโง่เขลาบ่ปัญญาอีกไม่ช้าเท่นคงดับทับคัมภีร์กราบกราบกราบพาญาติโยมเฮ็ดพาญาติโยมกราบกราบให้เบิ่งกราบได้แต่ยังค่อยกราบให้เบิ่งก็คงบ่แม่นว่าเป็นผู้กราบสวยกราบงามหรอกแต่กราบให้มันถูกต้องตามพิธีกรรมกราบกราบให้มันถูกต้องตามลักษณะของเป็นจังครับปฏิกราบให้โยมเบิ่งแล้วก็หันมาบอกโยมกราบแต่บ่ได้บ่กราบกับของหรอกหันน้ำมาบอกโยมก็กราบกราบพระรัตนตรัยทำครั้งกราบ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 ความเป็นระเบียบก็ค่อยเกิดขึ้นมันมาโยมวันนี้เวลาโยมพากันไปนี่กันไปร่วมในงานเนี่ยโอ้ยเขาเลี้ยวไปแล้วมันเห็นโยมเขาร่วมในงานเนี่ยโยมที่มาเนี่ยใช่เข้าใจทันทีหรือไม่ได้มาโยมว่าแต่ถ้าคนละสำนักไปก็คือเขาละว่ากราบอีกส่วนหนึ่งก็พูดโทมีอีกส่วนหนึ่งก็พูดขึ้นมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาลงไปไหมนะโมบานดูแค่พวกกูลงไปไหมนะมันได้เปลี่ยนแบบนั้นเดี๋ยวคนละสำนักลบยามได้มันจะค่อยจะเป็นสำนักเดียวกันเนี่ยเป็นคนละสำนักอยู่คือก็ไปได้เดี๋ยวค่อยเป็นสำนักเดียวกันกราบมันจะค่อยจะพร้อมเพียงกันกูบาอาจารย์เพิ่นยังคอยใส่เสียงออกไปว่ากราบมาโยมจะคอยสิพร้อมกันถ้าบ่ว่องซั่นโยมบ่พร้อมกันคือเก่าซี่เนาะลืมสวดอยู่เลยโยม
ปฏิบัติตามสูตรหลวงพ่ออันที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอภูกระดึงนั่งสมาธิมันก็จะมาไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดที่ภูกระดึงปีนั้นเนาะปี2540หรือ41นี่แหละนั่งสมาธิตามแบบแต่ว่านั่งสมาธิแบบใดผมไม่ตามแบบไม่แบบใดด้วยนั่งสมาธิเป็นบทเทศโยมมีแต่บอกให้นั่งสมาธิตามแบบเงียบกิ๊บเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงว่ามีเสียงนี้จะว่าตามแบบแบบใดก็บ่รู้จักเคยผ่านนั่งก็นั่งอยู่เช่นแหละนั่งสมาธิผสมกับอากาศหนาวโยภูกระดึงปีนั้นตอนนั้นก็ยังเป็นระเบียบได้อยู่ธรรมะของพระเจ้านี่แน่นอนมันคงเป็นระเบียบสร้างระเบียบเกิดขึ้นได้ว่ากันง่ายว่ากันบอกให้เงียบก็เงียบให้หมอท่านพวกเขามาสู่ธรรมะได้บอกให้เงียบก็เงียบได้อยู่เวลานั้นอาจารย์เพิ่นให้นัดโยมนั่งมาดูแล้วเอานอนบอกให้ญาติโยมนอนเคยมีมาคือบอกว่าไงสำหรับผู้ที่เข้าสู่ธรรมแล้วมันบอกไงแต่คนที่บอกเข้าสู่ธรรมนี่มักใช้เสียงเอะอะโวยวายบอกจังไหนก็บอกเข้าใจกันอาจารย์มาก็เลยเมื่อนั้นก็เลยได้ยินโอ้เสียงเครื่องมันดังแหงเนาะเสียงเสียงวัดเสียงเสียงแสดงธรรมในดังแห่งน้อยเดียวนั้นเขาก็โจมให้แต่ว่าเหตุอีหยังก็ดอกก็เดียวยักไรกูโจมให้บ่แม่นธรรมดากูโจมให้อาตมาได้บ่แม่นธรรมดาเหลือเบิ่งแล้วป๊าดกล้าโจมได้จังไหนกล้าโจมออกมาได้จังไหนเบิ่งคนนี่มันบ่แม่นคนธรรมดาแล้วใช่ไหมคนก็มีหน้ามีตาในสังคมมาบอกพระสวดมนต์นี่ยักไรวะนี่ว่าออกมาได้โยมว่าว่าเจ้าให้ชาวนาเขาเจ้าได้ยินแต่เสียงซื่อเขาลงนั่งปนมือจนนั่งเห็นว่ามีแต่ชาวให้ชาวนาได้โทรเข้าไปหาอาจารย์ทำวัดทำอาจารย์อยู่ก็ถึงยามมือเศร้าถึงยามมือแหลงฟังวิทยุเอาทำอยู่แล้วเปิดวิทยุขึ้นมาก็อันหังสมากันว่ายพาเส้นหมุนนะมันผู้บอกเขามาสู่ธรรมะแล้วเฮ้ยยักไรมันเนี่ยจะมาสวดอีกอย่างก็ร้อยแต่เดียวยักไรให้ยักไรเขาได้เห็นอาตมาเปิดเครื่องแห่งขึ้นแห่งขึ้นใส่มันห่อกระจายข่าวเพราะมันใส่ตู้ลำโพงในศาลาธรรมดาเนี่ยมันว่าจะห่อนห่อจะไก่ข่าวมันยักไรก็ยักไรไปยกไปซื้อได้บุญย้อนอันนี้เนี่ยมันส่งเข้าไปขยำที่ตายขึ้นมาพุ่นหรอหายใจป่าคนเหล่าจงคอยใช่ว่าได้ยินเสียงธรรมะเอาเฮ้ยแล้วกว่าที่จะปนมือรถเนี้ยว่าสาธุเด้อข้าพเจ้ากำลังเจ็บกำลังป่วยอยู่คอยหายเด้อคอยหายเด้อท่านวัดมายักได้มายักได้เนี่ยก็ของที่ตายแล้วจงคอยมายักได้เส้นนั้นโยมมีบ่บ้านโยมมีบ่เรื่องนั้นน่ะมีอยู่ด้วยเนาะอาตมาว่าจะมีบ่นั่นแหละเวลาที่ตายนี่จงคอยคิดหอยผ้าพระกำลังนั่งอยู่กับนั่งอยู่กำลังนั้นอยู่กับไปนั่งขออยู่ท่านเหลียวไปที่ถวายสังฆทานเหลียวไปเห็นครูสังฆทานเป็นตามาลาบุญเป็นตามาลาบุญครูสังฆทานเนี่ยว่าท่านเป็นครูสังฆทานอันนั้นหมายเป็นตามาลาบุญคือกั้นใจโยมไปถวายสังฆทานโยมเพิ่งมาถวายสังฆทานบอกคนรถตมาบ่รับมีเลี้ยวไปโยมนั่งบัดทันหันหลังมาเรียบร้อยแล้วอยู่โยมมันอยู่หน้าจืดหน้าแห้งอยู่โยมยิ้มก็บอกว่าเดี๋ยวถูกลำบากกว่านี้มาหาพระพระเลยบอกบ่มวนอยู่อุตส่าห์บางหน้าบางตามามาทนทุกข์ด้วยความลำบากยางของฮอดวัดเรียบร้อยแล้วพระก็ยังบอกว่าบ่รับโยมหน้าจืดเบิ้นหน่อยโยมมายิ้มใจอาตมาก็ยิ้มก็แห้งๆโยมก็เด็กอุตส่าห์ล้างมือล้างจีนมาล้างเขาให้ถวายสังฆทานเก้าวัดตาย
ถวายสังฆทานเก้าวันในปัจจัยเนาะมันสิเปิดระเบียบเก้าวันนั่งอาตมาเลยบอกโยมไปก็ต้องไปถวายฮอดเก้าวันหลอกโยมเหมือนถวายวัดโยมมันก็แห้งแล้วล่ะไปถวายเก้าวันนี่โยมตายก่อนที่จะได้มาก่อนที่ได้เก้าวันเพื่อเฮ็ดบุญสร้างบารมีมันก็จำเป็นต้องไปถึงขนาดนั้นอ่านั่นมันก็บ่เปิดจักเครือแต่เดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นแล้วล่ะสำหรับวัดอาตมาว่าวันที่อาตมาอยู่มันก็ดีขึ้นเป็นยังค่อยดีที่โยมบ่เอาสังฆทานมาถวายวันนั้นก็ยังมีอยู่หรอกว่าแต่มันทั้งมาจากของอื่นลงเข้าไปทางอื่นลงเข้าไปลงเข้าไปพยายามแนะนำบอกความทุกข์ต้องให้แก่ญาติโยมเสียนะโยมละก็ซอยแนะนำญาติโยมก็ซอยแนะนำซอยบอกซอยกล่าวความเป็นระเบียบของทางพิธีกรรมของเขาก็เริ่มมีระเบียบขึ้นนั่นหมดมีระเบียบนิยมไม่ต้องมาว่า2ปี3ปี4ปีที่ผ่านมานิยมมีระเบียบขึ้นโยมได้รับการพัฒนาขึ้นการประกอบพิธีการทางศาสนาก็เป็นระเบียบขึ้นเป็นบวชนาท่านานโยมสังเกตเป็นความเป็นระเบียบโยมบกาเข้าไปเลยข้าผู้บอกเข้าสู่ธรรมจริงๆบกาเข้าไปโยมแล้วก็มาโบเลี้ยมตาให้จะปลดไล่เหมือนซองเนาะปลดไล่เอาซองขึ้นมาจนไปถึงนี่นะข้าไม่เหรอซองจะข้างบนลงมาขนาดนี้ซองขึ้นไปบานมาซองนักร้องนี่มันก็พี่ตาใส่ตัวนู้นกั้นใจเขาไปสู่พิธีกรรมนี้มันบางครั้งพระนี่มันอึดอัดใจอีหลีเลยโยมเพื่อจะมาสมเงินวานน่ะกั้นใจเทศ15นาทีเกือบตายกั้นใจเทศมันก็เกือบตายนู้นโยมใจมันที่ขาดน่ะกั้นใจเทศซื่อนี่15นาทีนี่เกือบตายปรากฏว่ามันโดนในที่นั่นโยมไปเทศในงานศพนะโยมหากันกินเหล้าเฮฮาพระก็เทศโยมพี่มันบ่คือจังแบบนี้เด้อขมาแบบนี้เคยเรียกว่าเทศด้วยความสบายใจมานั่งเว้าด้วยความสบายใจแต่ถ้าไปในงานแบบนั้นอึดอัดอาจารย์มหาชนมา15นาทีเข้าถวายมา1,000นั่งเพิ่งแล้ว10นาทีแล้วจักบาทจังซี่นะบ่คุ้มค่าเลยที่นบ่คุ้มค่าที่เฮาบางน้ําบางตาไปเว้าไปแสดงธรรมในงานแบบนั้นบ่เกิดประโยชน์บ่ต้องฟังหรอกบ่ต้องฟังมันบ่เกิดประโยชน์ถ้าให้มันเกิดประโยชน์มันต้องมาฟังแบบนี้มาฟังแบบญาณแบบโยมมานั่งบ่พื้นปฏิบัติธรรมแบบนี้ทางผู้เพิ่นการให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมโอ้ลงทุนมาวันนี้ยังบ่หากันมาอยู่เพิ่นลงทุนจัดให้มีงานประพฤติปฏิบัติธรรมว่ามันเป็นโอกาสได้เรียนอยู่มันเป็นโอกาสถ้าเพิ่นจัดให้มีประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเขาเอาใจใช้คนไข้แล้วมาเนี่ยมันเป็นโอกาสของชีวิตเรียนอยู่เพราะแม้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานี่เขาเคยเฮ็ดอีกอย่างมาเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาชาตินี้กูสิกินแม่เบิดทุกอย่างมาสั่นบ่กินเบิดทุกอย่างที่บ่ให้เหลืออีกอย่างความหน้าสิกินเบิดนั้นเป็นตายานเอาไปยืนขวางหน้าจะกินหอมันตัวที่บนยอมแพ้ผู้ใดกินมันเบื่อทุกอย่างจานห้าส้มก็เลยว่ามานี่มานี่มานี่มานั่งตรงมุ้งนี้กูก็ซิบอกอายหรอกอายยังโยมบอกอายแก้ผ้านะจานห้าส้มกูก็ซิบอกอายหรอกถ้าผมกล้ากินเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่ดีก็ได้สิบอกนางหลอกให้กูจะแก้พระนางหลอกขี้เอ๊ะบอกออกตัวๆนอนแล้วบอกเอากินกินขี้กูมันว่าเลยเนาะกินขี้กูเนี่ยโอ้ยตั้งแต่มือนั้นเคี้ยวมึงใหญ่มากแต่มึงต้องมาเมียนประมาทกูฮะเอามึงว่าเองเลยว่าจะกินหมดทุกอย่างเลยเลยจะขี้ให้กินแต่พี่ใจกันช่วยเป็นมู่กันก็ได้พี่ใจก็ยะเอาปฏิบัติตามคำว่าของเขาเนาะเขาว่าแบบนั้นก็เลยปฏิบัติออกไปเพราะฉะนั้น
คนที่ไปคิดเอ๊ะนั้นมันคิดแบบบ่มีปัญญาเลยมีคนนึงมาหาจะมายามไปเขาก็เลยบอกว่ามานี่มานี่มานี่ฉันมาไปยามฉันมาพี่ฉันว่าเล่าเบียร์ทั้งหลายตังอยู่ที่มั่งมันกินเล่ากินเบียร์น้ำกันใครอยู่คนนี้นะเป็นลูกศิษย์ตัวต่อมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยตั้งแต่เด็กน้อยจนซึ่งเมื่อเขามีครอบครัวเขาวัดมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยซึ่งเมื่อนี่มีครอบมีครัวแล้วเขาเอิ้นไปกินเหล้าพอดีมาซอยงานวัดเอากลับวัดไปเขาเลยเอิ้นกินเหล้ามันมันนี่ฉันว่ามากินเหล้าเฮ้ยเบียร์เขาซื้อไปให้ตั้งหลายว้าหากันกินรุ่นเขาค่อยซื้อกินค่อยมองให้คนอื่นซื้อให้กินหน่อยพวกนี้ก็เลยต้อไปก็เลยไปตาฮึ่มไปควานคนอื่นๆเขาซื้อกินนี่บัวจำเป็นต้องให้คนอื่นซื้อให้กินหน่อยพากันกินรถมันกินยางเขาไปบ้านใช่บัวสำนีก็เธอบัปปะกะใส่ชนะให้กระข้องแล้วนี่หยกถ้าหอบบัวยอมแวะบัวยอมหยุดกินอยู่น้ำเขาแล้วหอย่างผ่านไปเขาเอื้นไปใดหอก็ย่างผ่านไปกลายไปแล้วก็เข้าไปห้ามครอบครัวห้าลูกห้าเมียอยู่บ้านอยู่เหียนอยู่สานจำเนี่ยคือว่าเขาประกาศชัยชนะให้กับกระคองแล้วแต่ส่วนมากมันบ่มีที่เห็นเขาเอิ้นเห็นเขากินอยู่ข้างถามก็ทำหาหยุดเบิ่งเขาทำหาไปถามเขาคนเดียวคืนยังอ่ะมันเป็นว่ามันได้เข้าไปคอกินเนี่ยทำหาไปถามเขาเอาไปมาเขาก็ดิ้นยกมาให้ตัวเนาะแหวะเข้าไปปื้มลองเบิ่งยุ่งจะแก้วลูกพี่กินได้แก้วหนึ่งป้าปลงไปแล้วโบว์ยอมกลับเลยเด้อหามหาหามงนังหามหาหามงนังบอกน้องเขาบอกไปบอกมาหูได้หามสมบ้างแม่งพูดได้หรอกน้องอาจจะมาน้องอาจจะมาพับย่างไปหามหาหามเขาเขาเล่าให้กินยืนมาบนเลยบ่กินมือนั่นจะว่าเป็นพี่บ้าอย่างนั้นเขามือนั่นกินอยู่เต็มมือนี่บ่กินเขายืนให้เราบ่กินยางหันหลังยางออกมามักก็นั่นมันอยู่ไกลๆอยู่ห่างกันประมาณ10เมตรนี่แหละพอเขายืนเล่าให้น้องอาศัยตะหมากินน้องตะหมาเลยบ่เอาหันหลังเมื่อนั้นจะว่าเป็นบ้าอย่างตามปกติมันก็กินเหล้าอยู่จะว่าเป็นบ้าอย่างเมื่อนั้นนะบ่เอาอย่างว่าอยู่ยางหันหลังพอบ่เอาแล้วเลยหันหลังปุ๊บยางมาได้ห้าเก้าประกันผู้เป็นลูกชายผู้นั้นนั่งอยู่คนน่ะสูญว่าเขามินประมาทพอกระขอบเธอมีดมาหมกฝันปุ๊บหมดลมทวนหนึ่งฝันด้านหลังหลายปีแล้วว่านี่หมอบอกไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นใหม่ได้ปีมาแล้วอาตมาได้ยินข่าวอาตมาก็ไปไปก็บอกว่านี่แหละกินตั้งแต่เล่าแล้วมันก็พอดีได้เห็นว่าการกินเล่ามันเห็นให้การทะเลาะวิวาทกันว่าได้กินผมว่าได้กินว่าได้กินก็ยังไงว่ารู้เรื่องอยู่ไอ้เว้ากับคนกินเล่าไอ้เว้ากับคนกินเล่าแต่ว่ารู้เรื่องยาวหมาเขามีฝันทางหลังฝันก็ฝันหัวเลยหัวก็มันเลือกครึ่งเดี๋ยวเขาฝันนั่นอยู่แต่ก็ตายวันนั้นออกมาแล้วยังมากินเหล้าต่ออยู่หมอก็ห้ามบอกให้กินเหล้าไม่กินแล้วมันนี่อยู่ต่อมาอยู่ต่อมาแม่บัวมันหินตั้งเพิ่นมาบ่พูดเพิ่นว่าอย่างเดียวเด้ออาจารย์รู้ว่าน้องสายตําเอิ้นน้องสายอาจารย์บวชเนาะเพิ่นฮึมันจะบ่แฮ่ดอกบ่เล่นมันจุบ่แม่นบ่แม่นจุจําโยมได้ค่อยรู้ว่าเป็นน้องสายตํามาเพิ่นว่าเป็นน้องสายอาจารย์เด้อเพิ่นชื่อว่าจังได๋ผู้นั้นโอ้ไปบวชบ่ว่าบวชจังได๋บ่บอกให้ตํามึงนึกหลายตมาชวนมาบวชนำกระบอกมาจ้าเขื่อนประเทศบวชบอกกับตมาวังเมืองงานหันมาโพมาป้าผมอยู่ฮอดเมื่อใดผมก็ถือว่าผม
เบื่อนอนเมื่อนั้นเด้อมีค่าชิดซึกน้ำผู้ชิดบ่มาบ้องกระจายมาบ้องลงพี่อยู่ดอกพัชนวังเออค่าชิดซึกต้องมาบ้องดอกถ้าได้อยู่ต่อไปต้องคอยบ้องตอนนี้ก็ยังบ่หันซึกก็เออก็ดีอยู่แต่มาก็เลยว่าดีเขาเข้ามาสู่ร่มพักกาสวพัฒน์ได้บ่คิดฮอดหมู่บ่คิดฮอดพวกเบิดเว้ยตอนแรกมันตอนแต่ก่อนก็คิดอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็สิเสาคิดแน่จักหน่อยจะก็อยู่ไปคนทนอยู่ไปมันชําระกายชําระกรรมของกับของได้เฮ็ดมาก่อนกรรมมันเฮ็ดไว้หลายมันชําระมันล้างออกยังของเขาผู้ใดเฮ็ดไว้หลายนี่รู้แม่นว่ามันออกง่ายเด้อมันล้างออกยังส่วนจะออกได้เป็นโมเมนต์ทำไปนะแต่ธรรมะในโชคดีในจังหน่อยเราก็ธรรมะบ่ใครได้เห็นกรรมบ่ใครได้สร้างกรรมไว้หลายแต่มันก็มีแต่กรรมมากหนักหนักพอคิดไปคิดมาก็ย้านอยู่นี่นะย้านเราสร้างกรรมในหัวใจย้านคิดย้อนขึ้นไปนี่มันย้านตัวเพราะนั้นญาติโยมผู้ใดได้เห็นกรรมเห็นอย่างไปนี่มันย้านนะมันใจหัวจิตจิตของเฮาจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้เฮาเฮ็ดที่นี้เฮาที่ผ่านมาแต่ส่วนมากเฮาจะบ่รู้จักนะคนที่เฮ็ดนี่บ่ใครรู้จักหรอกเขาคนที่เข้ามาสู่วงจรของสิ่งของธรรมมันมีจังค่อยสิรู้จักว่าโอ้ยเฮาผ่านเฮาพังเฮามีโอกาสเฮาสิบ่เฮ็ดเฮาสิบ่ถามเรื่องเราละแป๊บนั้นน่ะแป๊บนี้น่ะพยายามล้างออกจากจิตจากใจอาตมาเว้าอยู่ประจำนะว่าญาติโยมชาวจังหวัดเลยของเฮานี่ก็เป็นเรื่องโชคดีอีหลีติโชคดีกว่าหลายๆจังหวัดที่ผ่านมาอาตมาไปร่วมในงานวัดไปร่วมในงานของบ้านนั้นบ้านนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ยังสู้มึงเลยบ่ได้อยู่เช่นนั้นอยู่สู้มึงเลยบ่ได้มึงเลยยังมีเป็นแบบเป็นแผ่นมึงเลยของเฮานี่ยังมีเป็นแบบเป็นแผ่นไปมังอุ่นอุ้ยผสมผสานเป๊ะปะไปเฮียพ่อแดงมาเบื่อเสือถามมึงเพื่อได้ประคุณหลวงพ่อบุญมามึงก็ได้ห้าญาติตรงการถามเพิ่นหรือถามอาจารย์มหาสุริยามึงก็ได้ว่าเพิ่นไปเทศอยู่มึงตามทิศตามแดนยังได้มันก็สู้อยู่ถามมึงเลยพอได้ที่ตั้งใจอีหลีนะที่ตั้งใจอีหลีแม่งคนเชื่อหมาบ่หลายก็ญาติคนมึงเลยหอนี่พวกใครไปดอกแต่พวกที่เข้าไปนี่บอกให้เขาไปนี่สาธุพ่อมึงเลยมันเป็นจังหวัดที่ผสมผสานเนาะมันเป็นลูกผสมจังหวัดเลยนี่เป็นลูกผสมไอ้นี่นี่อยู่ไปหาอำเภอหนองหินได้เป็นอีกครั้งนึงไปอำเภออ่างเอราวัณก็ไปอีกครั้งนึงไปอำเภอนาดวงอีกครั้งนึงไปอำเภอด้านซ้ายอีกแห่งนึงคนที่นายอพยพมาจากต่างจังหวัดนั่นอยู่เป็นลูกผสมคือจังหวัดเลยโยมก็ซึ่งมีหลายๆจังหวัดมารวมกันอยู่ผู้ใดได้เข้ามารวมอยู่ในเขตจังหวัดเลยนี่ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีอย่างนี้นะหลวงพ่อเจ้าขุนสิงหนาถเพิ่นก็เคยว่าเพิ่นอยู่ปากใต้อยู่นะแต่เดินขึ้นมาจังหวัดทางภาคอีสานได้เพิ่นมาเลือกอยู่จังหวัดเลยเพราะว่าจังหวัดเลยนี่เป็นจังหวัดที่โชคดีที่สุดทุกจังหวัดโมเมนต์ว่าไปดูมิ่งดูแคลนจังหวัดอื่นหรอกแต่เป็นเรื่องที่โชคดีกว่าทุกจังหวัดก็เพราะอย่างเพราะว่าจังหวัดเลยนี่มันเป็นอยู่กันแบบผสมผสานนำเอาวัฒนธรรมจากถิ่นต่างๆมารวมกันอยู่ญาติโยมก็เว้ากันด้วยสำเนียงที่หลายสำเนียงมันมาอยู่สำเนียงวังเกลือผมก็อีกสำเนียงหนึ่งสำเนียงมาทางเอราวัณมาทางน้องหินพาข้าวอีกสำเนียงหนึ่งไปทางด้านซ้ายหน้าแห้งคนอีกสำเนียงหนึ่งอยู่ไปแบบนั้นนะอยู่ลายสำเนียงที่มาผสมประสานกันกินนี่อย่างก็ได้เปียกเพิ่นได้กินนี่อย่างเปื้อได้เปียกเพิ่นลื่นเพิ่นเบิดนั่นคืออยู่จังหวัดเลยได้เล่นอยู่กับพี่ก็จังหวัดเลยจังหวัดอื่นเขาบ่มีโอกาสได้เล่นนะอยู่กับพี่นะได้มึงเลยฮอดได้เล่นกับพี่ตาโขนฮอดนั่นเวลาแล้วพี่ตาโขนที่พามาเล่นรถซินั่นต่างประเทศก็อย่างหากันลังมาเล่นหนังมือได้เล่นกับผีที่เป็นเรื่องสนุกสนานนั่นน่ะจังหวัดเลยมันมี
พระเจ้าจังหวัดเลยเจ้าคอยหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวีราพรเจ้าคณะจังหวัดเลยรู้ปัจจุบันเจ้าคอยว่าเมืองเลยนี่ดีหลายอย่างดีอะไรหนึ่งอากาศดีท่วงมาเลยอากาศดีสองน้ำดีจังหวัดเลยบ่เคยขาดน้ำแล้วกับน้ำบ่เคยท่วมเหมือนเช่นนะบ่เคยท่วมบ่แม่นว่าบ่เคยบ่เคยท่วมน้ำบ่เคยท่วมน้ำก็บ่มีเบิดคือจังหวัดเลยบ่เคยได้ไปขุดบ่เคยได้ไปขุดน้ำเอาหากบ่ได้เคยได้ไปขุดหาน้ำกินยามแล้งจักเคือนี่คือจังหวัดเลยแล้วก็นอกจากอากาศดีน้ำดีแล้วก็ดินก็ดีปลูกได้เบิดทุกอย่างคือดินจังหวัดเลยบ่น่ะดินจังหวัดอื่นนี่มันอาจจะมีอันนั้นปลูกบ่ได้ดีปลูกบ่ได้เฮียนแห้งจนมันเอิ้นบ่ทุ่งกุลาร้องไห้มันนี่ไปเสมอนี่ทุ่งกุราไม่ร้องไห้เหมือนเดิมแล้วนะมันมีน้ำแล้วสิอากาศดีดินดีน้ำดีและคนดีเห็นบ่อยู่ที่เมืองเลยนี่มีคนหลั่งไหลเข้ามาดีทุกอย่างปันนั้นก็อย่างนี้บ่ได้อยู่บ่เอ้ยเอาจังหวัดเลยเป็นจังหวัดเป็นแบบแผนของประเทศอ่ะสินะเขาเห็นยังไงอยู่ใช่หากันเป็นแม่แผ่นของประเทศโด่งดังไปพอที่พอแดดแล้วเสมอนี่เนาะโด่งดังไปสภาพุทธบริษัทเห็นมั้ยจังหวัดเลยดังก็มัวเพราะจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ตั้งสภาพุทธบริษัทก่อนมูคิดก่อนทำก่อนคิดไวทำไวคิดก่อนใครทำก่อนใครคิดก่อนคนอื่นทำก่อนคนอื่นอาจารย์พระครูดูกำลังดูได้ยินข่าวไหมแต่หมายต้องคนบอกกล่าวว่าเขาเว้าขึ้นมาเพื่อเผื่อเหตุป้าบเว้าขึ้นมาได้ยินว่าได้ผ่านหูว่าได้เพราะฉะนั้นญาติโยมเป็นเรื่องโชคดีของญาติของโยมที่เข้ามาร่วมในการประพฤติปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมในงานงอกตีซีแล้วก่อนนี้นะจังค่ะแต่มาเลี้ยวห้านาฬิกาอยู่ตั้งแต่เหมือนจะมองแต่มารถเลี้ยวหาอยู่พูดน้ำเดี๋ยวมามึงนี่บ่แม่นเดี๋ยวมาหยังเด้อว่าอีกมหน้าลงมาซะจังได๋นาฬิกามันอยู่นี่ต้องเหยียดมักใหญ่นึงตี4แล้วมันจะมาของก็นึกว่าท้องก็สิเที่ยงคืนนึงก็เลยเป็นตาลิตนโยมอยู่โอ้เที่ยงคืนนึงซอยที่ฮอดแจ้งตั้งแต่ตี4แล้วมันฮอดเวลาแสงเทียนทอง 2,000 กว่าปีที่พ่อจุดแล้วตัวนี้จุดแล้ววัดซอยอาตมาเมื่อได้นั่งนั่นก็เปิดไปจะอยู่ห่างสถานีวิว FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์มันทำวัดขึ้นมาลดได้ตี4ใช่ไหมวิทยุโยมก็ไปถามอาตมาบันไดสถานีคอยสิได้เปิดเอาอาตมาเปิดเข้าอยู่หกมืออยู่โยมเปิดหกมืออยู่มาเบิ่งเสียอยู่ก็ไปเปิดเบิ่งเด้อเบิ่งเสียพร้อมอยู่ตลอดเวลาจังว่าอยู่มันบ่เสียตะหมานล่ะอยู่เจ้าหน้าที่กสทช.ขึ้นไปอาตมามันนี่เปิดมันได้เปิดอยู่บัดนี้เพิ่นก็บ่เสียบ่เสียบ่เสียถามเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็บ่เสียมันพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาใหม่ก็ยังตั้งคงมกอยู่เครื่องมีกินยังมันยังตั้งอยู่คือเก่าอยู่นี่บ่เสือบ่เสือโอ้เขาบ่เสือตัวนี้ว่าเขาบ่เปิดอาตมาเราเอาวิทยุไปเปิดเบิ่งเลย103.25มีบ่โยมถ้ามันมีเสียงก็แปลว่าเปิดอยู่ถ้ามันบ่มีเสียงก็แปลว่ามันปิดพร้อมตัวนว่าได้เพิ่นก็บ่เสือว่ามันพร้อมจะเปิดอยู่ตลอดเวลาเอาความจําพร้อมนี่มันก็ต้องมีแต่ถ้าได้อนุญาตออกมาเมื่อใดมันก็เปิดมันไม่จําเป็นต้องไปอันนั้นเลยก็ว่าก็เลยมีตายแล้วก็ตายโดนให้ตายครับตายแน่ตายโดนครับโดนแน่ยังก็เรียบร้อยแล้วเราว่าถ้ามีโอกาสได้โผล่ขึ้นมานั่นมันนี่คือชื่อบ่ดับแต่มันคือชื่อบ่มีโอกาสดอกผู้ชมเพราะว่ามันบ่แม่นรายการธรรมดาทั่วไปรายการธรรมะรู้สึกว่าพระพุทธศาสนานี่สิถูกสกัดกั้นทับทุกอย่างให้พระพุทธศาสนาขึ้นมาเด่นบ่ได้ดอกถ้าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพยายามเข้าย่านประเทศนั้นสังคมนั้นสงบ
ยันประเทศนั้นสงบสงเงียบเดี๋ยวจะมีศัตรูสู้กันเสียหน่อยถ้าพระพุทธศาสนาเข้าไปแล้วคนเขาจะสงบสงเงียบคนเขาจะอยู่กันด้วยความรักความบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่นำกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเขายันแบบนั้นพวกพญามารก็เลยพยายามสกัดกั้นพระพุทธศาสนาบ่ให้โดดเด่นขึ้นมาทางสังคมสถานีวิทยุเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโอ้ยคือสกัดกั้นลงไปหลายสถานีวิทยุโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ทางพระพุทธศาสนาก็เหลือน้อย5คนมันก็มีเหลือน้อยทั้งนั้นดีๆทีวีก็มีอยู่แต่พอให้ญาติโยมได้ยกมือไหว้พระถ้าบางครั้งคือคันลงทุนว่าต้องไปเฮ็ดบุญอย่างเราเปิดโทรทัศน์ขึ้นมาปุ๊บไปดีๆทีวีเห็นพระยกมือไหว้สาธุจำนี้ก็ได้บุญแล้วคณะบวชได้ไปไหว้ไปกราบอยู่ตัวหน้าหอกราบหอไหว้อยู่ในโทรทัศน์มันก็ยังเป็นบุญของเราแล้วของเส้นนะเพราะฉะนั้นโยมไม่อย่างซอยกันพระพุทธศาสนาจะหมายว่า 5,000 ปีนี่มันน้อยอยู่หรอกเขายังมีตราบใดที่ยังมีการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี่ตราบนั้นพุทธศาสนาก็ไม่หมดมันจะมืดได้ยังไงนั้นมันจะเปิดได้อยู่ยังเดียวก็คือเมื่อมันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเท่านั้นแหละพุทธศาสนามันก็จะหมดไปในสังคมแต่มันจะไม่หมดออกจากจิตจากใจคือจากจิตจากใจนี่พอเปิดเนาะแต่สังคมมันอาจจะเปิดเอาซะนะเพราะมันทึกเกินกินด้วยนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเอาเวลาแต่มาก็ขึ้นมาเว้ามาจ่ามาเว้าสนทนากับญาติโยมเพื่อให้มันเต็มเวลาเพื่อให้มันเป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ใช่ไหมโยมมาเพื่อยังจะเห็นให้สังคมพวกเขานี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหตุจังใดแต่บารมีมันก็พอถึงขนาดนั้นว่าจะเห็นให้สังคมดีขึ้นได้ขนาดนั้นหรอกแต่เขาก็ยังมีความหวังไว้ฮะตราบใดที่เขายังจับมือไว้อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยู่ซิกันอย่างสังคมเขายังซิไปได้ดีตลอดไปอยู่ซินะหนึ่งในนั้นขอเป็นหนึ่งในล้านเห็นคนร้องง่ายอยู่อาจจะหมายว่าฟังนึกว่าเป็นอย่างวัดเอาคักๆพุทโธมีนาโธพุทโธมีนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมมีนาโธธัมโมมีนาโธเพลงนั้นโยมคือสิเคยได้ฟังอยู่หรอกเนาะมวนให้ตมาฟังยังไงก็มวนโอ้ยเสียงพุทธเดชมาหวานนะหวานย้อนธรรมะบอกว่าเขาเป็นร้องอันอื่นมันก็ไม่หวานหรอกแต่บางอื่นมันร้องเป็นธรรมะหนึ่งในนั้นขอเป็นหนึ่งในล้านขอเป็นหนึ่งในล้านในการมาไหว้พระสวดมนต์พุทธังสรณังคัจฉามิก็มวลเลยจ้ะเพลงนี้อาตมาก็เลยฟังทุกมือเปิดฟังทุกมือโอ้ขอให้เป็นหนึ่งในล้านเด้อขอให้เป็นหนึ่งในสิบล้านขอให้หนึ่งขอให้เป็นหนึ่งใน66ล้านของเมืองไทยของเขา70ล้านของเมืองไทยของเขาขอให้มีพระพุทธศาสนาอยู่ในจิตในใจอาตมาภาพก็ขออำนวยพรให้กับญาติโยมทุกคนที่มานั่งเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่นะใจดีของหลวงปู่นะของหลวงปู่ชอบแล้วก็ผู้ฟังอยู่ทางบ้านก็ขอให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จทุกคนทุกท่านเถิดสาธุ